ถามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการทุกรูปสวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTVกับผมจิรภัทรโทบินตาวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2560ครับตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน8ปีระกานะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะครับเป็นรายการสดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้นะครับก็จะอยู่กับผมทั้ง1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่เริ่มรายการจนจบรายการเลยนะครับและที่สำคัญครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาครับท่านพระครูโกศลวิบูลย์กิจนะครับมาเป็นผู้ให้ความรู้ให้คติธรรมข้อคิดในการดำเนินชีวิตและก็การรับข่าวสารการนำข่าวสารไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับวันนี้ผมเดินทางมารู้สึกว่าปกติทุกวันเสาร์เนี่ยรถจะติดมากแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าถนนโล่งหรืออาจจะเป็นช่วงหลังสงกรานต์ครับพระอาจารย์ครับก็หลังสงกรานต์คนก็คงจะกลับมาพักผ่อนบ้างครับคงไม่อยากจะออกไปไหนแล้วช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนถ้าจะออกก็คงจะช่วงบ่ายๆนะก็คงจะออกไปรับแอร์เย็นๆตามห้างอะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าในช่วงนี้นะตอนบ่ายๆนะทุกครั้งอ่ะก็จะรถอาจจะติดหน่อยแต่ว่าตอนช่วงค่ำๆก็จะเบาบางตอนเช้าก็เบาบางนะคนก็จะออกสายๆครับผมอันนี้ก็นอกจากจะเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวหลายคนอาจจะเหนื่อยในการเดินทางนะครับก็ยังมีในส่วนของอากาศที่ร้อนก็ยังเป็นกำลังใจให้กับหลายๆภูมิภาคด้วยครับอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ให้กำลังใจกับพี่น้องทางภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานที่กำลังประสบปัญหาเรื่องภัยอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยบางที่ก็จะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาตามกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งไว้ไงครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคอื่นๆก็อากาศจะค่อนข้างจะร้อนแล้วก็คงต้องระมัดระวังเรื่องพายุฤดูร้อนส่วนภาคใต้น่าจะสบายกว่าภาคอื่นนะเพราะว่าที่ทราบมาว่ามีฝนตกเป็นระยะๆแต่ก็เย็นสบายๆแต่ไปไหนก็อาจจะลำบากนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามก็ขอให้เรานั้นคอยฟังข่าวที่รายงานดินฟ้าอากาศแล้วก็รักษาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรับทานอาหารในช่วงนี้อากาศนี้ร้อนในอาหารก็อาจจะเสียได้ง่ายเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังและยิ่งถ้ามีฝนตกนะเราถ้าร้านอาหารในร้านก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าตามฟุตบาทตามที่เขาขายตามระหว่างทางเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าบางทีลมพัดมาเนี่ยอากาศมันมีเชื้อโรคหรือฝุ่นอะไรต่างๆลงมาเพราะฉะนั้นผู้ค้าขายก็ต้องระมัดระวังดูเรื่องความสะอาดความปลอดภัยก็จะมีปัญหาเรื่องของปัญหาเรื่องอาหารเป็นพิษค่อนข้างจะมากในช่วงนี้โดยเฉพาะที่สำคัญเลยคือของฝากจำนวนของฝากต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตามข้างทางตามจุดจำหน่ายใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ทั้งผู้ที่ค้าขายผู้ที่ซื้อผู้ที่ค้าขายนั่นก็ต้องดูแลให้ดีเรียบร้อยเพราะว่าถ้าหากว่ามีปัญหาต่อไปนะก็เหมือนการทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆถ้าเราไม่ประมาทด้วยความระมัดระวังก็จะปลอดภัยทุกคนจำนวนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ฝากไปยังผู้ค้าผู้ประกอบการด้วยนะครับสังเกตง่ายๆคือถ้ามีฝุ่นละอองจับนี่ก็คือต้องพิจารณานะคนซื้อก็ตามนะครับหรือว่าคนขายก็ต้องทำความสะอาดอยู่บ่อยๆใช่อย่าเสียดายของถ้ารู้ว่าของมันเสียก็อย่าไปปะปนเฮ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรอย่าคิดอย่างนั้นเหมือนบริษัทใหญ่ๆเวลาเขาสินค้าเขามีปัญหาเขาจะละทิ้งเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองแล้วก็จะทำให้เรียกว่าโบราณท่านบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะถ้าหากว่าเรามีความซื่อตรงลูกค้าก็จะมั่นคงและเราก็จะขายได้ตลอดครับอันนี้ก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อนๆนะที่กำลังเดินทางอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ต้องให้ทุกท่านพึงระวังในเรื่องของการจับจ่ายซื้อของฝากนะครับมาฝากเพื่อนๆในที่กรุงเทพมหานครหรือที่ทำงานก็ตามนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวสารของเราเยอะแยะมากมายเลยครับก่อนอื่นที่จะไปติดตามข่าวสารเราไปชมช่องทางการรับชมรายการชั่วโมงข่าววิทยุทีวีกันก่อนนะครับสำหรับท่านที่กำลังรับชมรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนานะครับท่านสามารถรับชมได้ทางกล่อง GMMZ นะครับช่องหมายเลข175ครับ
กล่อง PSI ช่องหมายเลข239ครับกล่อง CTH ช่องหมายเลข870กล่อง InfoSat ThaiSat IdeaSat และ Leotech รับชมพร้อมกันที่หมายเลข189ถ้าคุณผู้ชมอยู่ทางมือถือนะครับสามารถรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกที่ www.wbtvonline.com ชมสดทางมือถือครับที่ stationg.com/wbtv นะครับชมย้อนหลังผ่าน YouTube ก็ได้ที่ www.youtube.com/user/wbtv วัดยานนาวานะครับท่านสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นผ่านรายการโทรทัศน์ได้นะครับที่ช่อหมายเลข026757134 026757134นะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนรายการของเราได้ด้วยนะครับแจ้งเข้ามานะครับตามเบอร์โทรนี้นะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวสารของเรามากมายเราไปเริ่มต้นกันที่พิธีเททองหล่อวัตถุมงคลและพิธีครบรอบ235ปีวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองที่กรุงเทพมหานครนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมปลัดกระทรวงผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและแม่ทัพภาค1ร่วมพิธีปิดทองบูรณะเสาหลักเมืองและพิธีสมโภชเทพารามครับเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลหลักเมืองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกทหารผ่านศึกได้เป็นประธานพลเอกชาญชัยช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอักษ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกณอารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลเอกอำนาจรอดสวัสดิ์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การในการประกอบพิธีเททองหล่อวัตถุมงคลและพิธีครบรอบ235ปีวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองประจำปีพุทธศักราช2560ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครโดยได้นิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับในการประกอบพิธีดังกล่าวได้มีการบวงสรวงองค์พระหลักเมืองหลังจากนั้นเป็นการประกอบพิธีสงฆ์และเททองหล่อวัตถุมงคลจำนวน3รูปประกอบด้วยพระพุทธรูปปางเปิดโลกขนาด19นิ้วครับเนื้อทองหล่อเนื้อทองเหลืองรมดำนะครับจำนวน235องค์เทนำเลิกเนื้อเงินจำนวน1องค์เหรียญปั๊มพระพุทธรูปปางเปิดโลกขนาด 3.50 เซนติเมตรเนื้อทองแดง 1,999 เหรียญเนื้อนวโลหะ 2,999 เหรียญเนื้อเงินแท้ 1,999 เหรียญเนื้อทองคำ99เหรียญน้ำหนักประมาณ 15.2 กรัมนะครับก็ยังเป็นเนื้อข่าวเดียวกันนะครับสำหรับข่าวที่2ของเราก็จะไปในต่อกันที่พระพรหมบัณฑิตนะครับเป็นผู้แทนชาวพุทธกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนำเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาฉลอง235ปีกรุงรัตนโกสินทร์ณโรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 9:00 น.พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้แทนชาวพุทธกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลนะครับและนำเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาก็คือพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูซิกเนื่องในการฉลองครบรอบ235ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ณโรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานครเนื่องด้วยวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครและทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศยืนยาวมาเป็นเวลา235ปีพระพุทธศาสนาสามารถดำรงอยู่ได้มาเป็นระยะเวลานานด้วยการทำนุบำรุงศาสนาของพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสและให้การสนับสนุนพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง
มีการสร้างวัดบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆซึ่งชาวไทยถือเป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธด้วยการน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตทำให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่บรรพชนโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำกิจกรรมทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆมานำเสนอให้สังคมได้เรียนรู้ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและความหลากหลายทางศาสนาอันนี้ก็เป็นอีกเนื้อหาข่าวนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับครบรอบ235ปีถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับไปต่อกันที่ข่าวที่3นะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์ครับโดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน236รูปภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับยังจัดกิจกรรมมิติทางศาสนาด้วยรายละเอียดติดตามได้จากคุณรัติกรสุรกิจครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน236รูปภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมกันนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมต่างๆทางมิติศาสนาด้วยเนื่องในโอกาสการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ235ปีและเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่พระพุทธศาสนาสามารถดำรงอยู่ได้มาเป็นเวลานานด้วยการทำนุบำรุงศาสนาของพระมหากษัตริย์และการสนับสนุนพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระบูรพกษัตริย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน236รูปโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์ในพิธีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงก็มีการแสดงพื้นบ้านศิลปินพื้นบ้านหรือรวมทั้งอาเซียนต่างๆก็จะมาในจุดต่างๆเช่นลานคนเมืองลานเจษฎาบดินทร์สวนสันติชัยปราการหรือว่าศูนย์แสดงว่าทำที่สี่แยกข้าววัวนะครับกิจกรรมนี้รวมทั้งการไหว้พระสิบวัดด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะทำทั้งเดือนนะครับก็จะไปจบประมาณปลายเดือนคือวันที่25เมษายนนี้นะครับนั่นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมเพราะมีกิจกรรมดีๆที่น่าชมเยอะนะครับเพราะนั้นจากในโทรทัศน์ในใบโฆษณาหรือสอบถามได้ที่กรมประชาพันธ์และหน่วยเกี่ยวข้องก็ขอเชิญชวนครับก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วก็การทำบุญวันนี้ก็ถือว่าเป็นการถวายเป็นพระกุศลนะครับแล้วก็ถวายสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ด้วยนะครับขณะเดียวกันที่โรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานครกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโดยมีนายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้นายมนัสถาวรใจอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทน5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพิธีดังกล่าวเป็นพิธีที่ศาสนิกชนของทุกศาสนาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่เป็นอัครศาสนูปถัมภกโดยพิธีของศาสนาพุทธมีพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวดถวายพระพรและผู้นำศาสนาซิกสวดอารดาสขอพรจากพระศาสดา
นอกจากนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมยังได้มีพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนรถไหว้พระเสริมสิริมงคลเยี่ยมยลพิพิธภัณฑ์ในงานใต้ร่มพระบารมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25เมษายนณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยมีนายกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดขึ้นโดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีโดยกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นณสถานที่ต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์อาทิวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสุทัศน์เทพวนารามเทวสถานโบสถ์พราหมณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและมิวเซียมสยามซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนจะได้ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการท่องเที่ยวบนเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาโดยได้จัดรถโดยสารปรับอากาศกสมกให้บริการรับส่งฟรีระหว่างการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้งานใต้ร่มพระบรมี235ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งงานกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคลเยี่ยมยลพิพิธภัณฑ์นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วก็หน่วยงานหลากหลายนะครับทุกหน่วยงานเป็นจิตอาสามาร่วมมือกันโดยมีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเป็นแม่งานหลักในการจัดกิจกรรมก็สิ่งต่างๆที่ร่วมมือกันในครั้งนี้นั้นต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้เข้าวัดนะครับปฏิบัติธรรมไปในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะตามวัดในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวท่านเองอยากให้ไปเป็นแบบครอบครัวนะครับไปกันชวนพี่ชวนน้องไปครอบครัวปู่ย่าตายายกันไปตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่25เมษายนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอบคุณคุณรัติกรสุรกิจนะครับก็เป็นรายงานจากรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์เลยครับพระอาจารย์ที่มีการจัดงานครบรอบ235ปีกรุงรัตนโกสินทร์พระอาจารย์ครับก็เลยอยากรู้ขึ้นมาว่าความสำคัญของศาสนากับบูรพกษัตริย์แต่ละรัชสมัยเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องใดบ้างครับก็จริงๆแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับคนไทยนั้นน่ะอยู่คู่กันมาตลอดในบ้านเมืองเราอยู่ทุกวันนี้ก็ได้พระมหากษัตริย์ได้เป็นผู้ที่ได้ดูแลทำนุบำรุงทั้งทุกๆเรื่องทั้งด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ทุกศาสนาเพราะว่าในรัฐธรรมนูญก็ได้กำหนดว่าพระมหากษัตริย์นั้นนะให้การอุปถัมภ์ทุกศาสนาและที่สำคัญก็คือว่าพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นพุทธมามกะเราจะเห็นได้ว่าเวลามีงานต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นก็จะมีศาสนาทุกศาสนาที่ศาสนาใหญ่ๆในเมืองไทยมาร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันก็ให้เกิดสันติสุขและก็สันติภาพเราจะเห็นได้ว่าตอนครบรอบเนี่ยที่จัดพิธีก็ทุกศาสนาก็มาพร้อมกันทำพิธีร่วมกันแล้วก็ทำพิธีที่ถือว่าเป็นมงคลของแต่ละศาสนาก็หมุนเวียนกันที่จะได้มากล่าวคำสวดกล่าวคำบูชาเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่ไม่ว่าวันครบรอบอย่างนี้หรือในช่วงของวันปีใหม่หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมาทุกครั้งก็จะเห็นได้ว่าทุกศาสนาก็มาพร้อมเพรียงกันจริงๆแล้วทุกศาสนาก็สามารถจะทำงานร่วมกันได้แต่เพียงแต่ว่ามีบุคคลบางกลุ่มทางบางจังหวัดเท่านั้นที่แสวงหาผลประโยชน์แล้วก็เอาศาสนามาอ้างเพราะที่จริงแล้วทุกศาสนานั้นก็มุ่งที่จะสอนให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแม้แต่พระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าเราทุกคนไม่ใช่คนอย่างเดียวแม้แต่สัตว์เราจะอย่างเวลาเราทำบุญทุกครั้ง
บำเพ็ญกุศลทุกครั้งเราก็จะแผ่เมตตาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บทุกข์ตายด้วยกันทั้งหมดทุกสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเพราะนั้นก็สามารถจะอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความเชื่อการนับถือที่แตกต่างกันแล้วก็ให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันก็จะทำให้เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราให้เกียรติเขาเขาให้เกียรติเราเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญก็เมื่อมีความเข้าใจกันก็จะเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือหัวใจของการอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้เราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับผมขอบคุณพระอาจารย์นะครับก็เป็นความสำคัญของศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับที่สำคัญก็คือทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยการแบ่งแยกศาสนาเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ดังนั้นนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะนับจากในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับครบรอบ235ปีก็การันตีแล้วว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีและทำให้เราอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมรายการชั่วโมงข่าวและยูบีทีวีนี้ด้วยนะครับผมไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยครับคุณผู้ชมครับไปที่การท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับวายานวานะครับก็จัดงานธรรมะสมโภชกระตุ้นสกชุมชนนะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับร่วมกับวายานวาจัดงานธรรมะสมโภชฟังการแสดงธรรมะบรรยายจากพระนักเทศชื่อดังนะครับตลอดทั้งวันและฟังนักร้องนักดนตรีอาสาอีกมากมายที่จะมาขับร้องบทเพลงธรรมะร่วมสมัยครับนายนรินทร์ที่จะยังผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครนะครับกล่าวว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยวายานวาสำนักงานเขตสาทรและภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดงานธรรมะสมโภชขึ้นในวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนี้นะครับเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2560นะครับซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่นะครับวายานวานะครับเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับนิยมเดินทางมาเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเที่ยวชมวัดในแต่ละวันนะครับเป็นจำนวนมากการจัดงานธรรมสมโภชครั้งนี้นะครับจึงมีส่วนช่วยในการดึงดูดให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและประชาชนต่างจังหวัดและก็ต่างถิ่นนะครับมายังวัดยานาวาเพื่อร่วมกิจกรรมและฟังธรรมมากขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ไปยังบริเวณชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียงส่งผลต่อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อไปนะครับทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ Facebook ธรรมประทีปวัดยานาวานะครับทั้งนี้พระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวาเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นะครับจะมีการตักบาตรพระภิกษุสามเณรกว่า100รูปนะครับและการแสดงธรรมะบรรยายจากพระนักเทศชื่อดังที่เราคุ้นชื่อกันอย่างคุ้นชื่อกันอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพระธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนนะครับพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านววชิระเมธีครับพระปัญญานันทมุนีหรือท่านสง่าสุภโรนะครับและก็ที่สำคัญคือมีพระมหาสมปองตาลปุตโตด้วยนะครับพระภาวนาเขมคุณวินะครับสุรพระสุรศักดิ์เขมรังสีมีพระไพศาลวิสาโลและพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณหรือวีรพลวีระยาโนนะครับนอกจากนี้ในช่วงเย็นนะครับพระนวลจันทร์กิติปัญโยจะแสดงธรรมะผสมผสานกับคีตะธรรมภาวนานะครับเห็นธรรมเมื่อฮัมเพลงนะครับโดยมีเอกธเนศวรากุลนุเคราะห์นะครับศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดังร่วมด้วยป๊อตธนชัยอุดชินปีคณาคำอภิรดีและนักร้องนักดนตรีอาสาอีกมากมายที่จะมาขับร้องบทเพลงธรรมะร่วมสมัยอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับงานจะมีในวันที่13พฤษภาคมซึ่งอาจจะตรงกับวันเสาร์นะครับหลังจากวันพืชมงคลนะครับก็มาที่วัดยานาวาได้นะครับอันนี้ก็ที่เห็นขึ้นอยู่หน้าจอแล้วเป็นพระนักเทศชื่อดังนะครับผมที่จะมาเทศนาเรียกว่าธรรมะบรรยายให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานรับฟังกันตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วจะการันตีได้ทุกท่านจะไม่เบื่อแน่นอนในโอกาสนี้ครับในงานธรรมะธรรมสมโภชเนี่ยครับพระอาจารย์ครับในส่วนของวายานวามีการเตรียมการยังไงบ้างครับพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็เตรียมการเตรียมจัดสถานที่นะก็ส
สำหรับพระที่ได้อาราธนามาก็ถือว่าครบนะครบครบทั้งด้านที่ด้านสังคมครับนะที่จุดเด่นอย่างเช่นหลวงพ่อพยอมก็ถือว่าเรื่องสังคมสงเคราะห์ในท่านก็เก่งที่ช่วยเหลือคนต่างๆในการสอนคนในเรื่องของการแสดงธรรมมัทเทศนาทั้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นพระมหาสมปองก็ดีท่านมหาวุฒิชัยก็ระดับคนที่ระดับทั่วๆไปครับระดับวัยรุ่นมหาสมปองท่านพระมหาวีรพลหรือท่านพระครูปราชวัฒนะวชิรคุณหรือทางด้านสายสังคมปฏิบัติท่านพระอาจารย์วิสารวิสาโรแล้วสายปฏิบัติก็มีท่านพระอาจารย์วันจันทร์แล้วก็หลวงพ่อวัดมเหยงก็เรียกว่าครบเครื่องจริงๆในการที่จะได้มาฟังธรรมสมโภชในครั้งนี้ถือว่าโอกาสที่จะได้พบกับพระนักวิชาการทั้งทุกวัยพระสายปฏิบัติครับนะครับสายสังคมหลายศาสตร์แต่เรียกว่าหลากหลายหลากหลายแขนงเรามาเพียงวันเดียวก็สามารถที่จะพบปะเรียกว่าเกือบจะทุกภาคก็ว่าได้นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีท่านผู้ชมก็อย่าพลาดที่จะมาร่วมงานธรรมสมโภชทั้งนี้เรียกว่าเราจะได้ฟังธรรมะอย่างเต็มอิ่มและที่สำคัญตอนปิดท้ายก็เรียกว่าบางทีเรื่องเพลงนี่นะครับผมจะถามพระอาจารย์อยู่ว่าเรื่องของการเพลงร้องเพลงกับธรรมะมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับที่จริงบทเพลงอะไรต่างๆคุณจิรพัฒน์ครับจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนจริงๆศิลปินต่างๆนะเกิดจากวัดนะนักร้องโดยเฉพาะสายลูกทุ่งเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นเด็กวัดมาก่อนเด็กวัดก็คือมาประกวดตามงานวัดต่างๆนั่นแหละเพราะนั้นจะไปไม่ได้ห่างจากวัดและบทเพลงลูกทุ่งในสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องของธรรมะธรรมะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติใช่เกี่ยวธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆนะและเป็นคติเตือนใจแต่ตอนหลังนี่ก็พอออกจากวัดไปมันก็ทำให้เนื้อหาอะไรต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะนั้นเรามาฟังเพลงธรรมะแล้วก็จริงๆแล้วเพลงเนี่ยก็การแต่งเพลงอะไรต่างๆอย่างสมัยก่อนเขาก็ต้องมีสัมผัสนอกสัมผัสในมีเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการที่จะเตือนติดเตือนใจและง่ายแก่การที่จะฟังเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดโอกาสที่ว่าเราได้เสียงจากธรรมกีตาเป็นบทเพลงธรรมะที่จะได้สอนใจเราแล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลินอย่างมีความสุขครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับก็เป็นโครงการหนึ่งที่บอกไปเลยว่าคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับมีแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวไม่ใช่แบบจะเจอกันบ่อยครั้งนะครับนานๆที่จะเจอกับพระนักเทศชื่อดังและหลากหลายแขนงหลากหลายสาขาที่จะมารวมกันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้13พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับที่วัดยานนาวานะครับไปต่อกันข่าวต่อไปเลยครับปิดท้ายข่าวช่วงแรกในช่วงนี้นะครับสำหรับนักศึกษาจีนกว่า200คนเข้าสอบสอบธรรมะสนามหลวงนะครับสำนักงานแม่กองสนามหลวงร่วมกับสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามและมหาวิทยาลัยสยามนะครับจัดสอบธรรมะสนามหลวงแก่นักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า202คนณมหาวิทยาลัยสยามเขตภาษีเจริญกรุงเทพรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณรัติกรสดกิจครับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงร่วมกับสำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามและมหาวิทยาลัยสยามจัดสอบธรรมสนามหลวงแก่นักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนกว่า202คนณมหาวิทยาลัยสยามเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสยามได้เล็งเห็นความสำคัญของพระพุทธไตรและเล็งเห็นความสำคัญของหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่จะมีแก่นักศึกษาจีนที่ได้เข้ามาศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยสยามจึงได้ให้สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยารามจัดการศึกษาธรรมสนามหลวงแก่นักศึกษาจีนและสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดวันสอบณมหาวิทยาลัยสยามในวันที่21เมษายน2560โดยช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดสอบโดยพระเทพเจติยาจารย์เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวงทั้งนี้พระกวีวรยานเลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวงคณะสงฆ์นายบุญเลิศโสภาผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทราเอื้อวงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามร่วมเปิดการสอบธรรมสนามหลวงในเวลา 8:30 นการจัดสอบธรรมสนามหลวงแก่นักศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นการสอบครั้งที่7
มีนักศึกษาเข้าสอบทุกปีและเพิ่มจำนวนผู้สอบทุกปีเช่นกันสำหรับปีนี้มีนักศึกษาจีนเข้าสอบในระดับชั้นตรี202คนนอกจากนี้ยังมีผู้เข้าสอบทำสนามหลวงชั้นโทและชั้นเอกด้วยการสอบประกอบไปด้วย4วิชาได้แก่วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมวิชาธรรมวิชาพุทธประวัติและวิชาวินัยใช้กรรมการตรวจข้อสอบ3ท่านเกณฑ์การให้คะแนนตามระเบียบบังคับหลักสูตรทำสนามหลวงการจัดสอบทำสนามหลวงครั้งนี้เป็นครั้งที่7ในส่วนของสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงซึ่งเปิดสอบให้กับนักเรียนคนจีนที่มาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสยามก็มีจำนวนนักเรียนสอบชั้นตรีนี่202คนชั้นโท2คนแล้วก็ชั้นเอกอีก6คนซึ่งครั้งแรกนั้นเปิดสอบที่วัดไตรมิตรวิทยารามโดยวัดไตรมิตรสำนักเรียนวัดไตรมิตรร่วมกับสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงดำเนินการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการสอบทำทุกครั้งที่ผ่านมาก็จะมีผู้สมัครสอบในแต่ละปีแรกๆจะน้อยแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเป็นลำดับอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่ามีจำนวนมากในครั้งนี้ผลการสอบก็เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงที่ได้วางเกณฑ์ไว้ในเรื่องของคะแนนถ้าสอบผ่านก็จะมีใบประกาศนียบัตรนะรับรองว่าคุณได้จบหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ผ่านแล้วก็ไม่มีประกาศนียบัตรให้ในส่วนของนักเรียนที่จบไปแล้วหรือว่าสอบเขาจะมีความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนามากพอสมควรสังเกตจากการตอบคำถามซึ่งคำถามในบางข้อเราตอบได้นิดเดียวแต่เขาก็สามารถขยายหรือว่าอธิบายให้มากกว่าที่เราตอบถามไปตรงนี้รู้จากการที่คณะกรรมการตรวจได้บอกเองว่านักเรียนแต่งได้ดีมากเขียนได้ดีมากเขียนได้ดีกว่าที่เฉลยมาอีกนะก็ทำให้เราคาดว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนามากขึ้นอีกระดับหนึ่งการสอบทำสนามหลวงครั้งนี้มีผู้สอบผ่านทั้งหมด169คนโดยมีพระพรหมมังคลาจารย์รองแม่กองทำสนามหลวงเดินทางเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรของที่ระลึกและกล่าวสมโภชนียกถาแก่ผู้เข้าสอบพร้อมกันนี้พระกวีวรยานเลขานุการรองแม่กองทำสนามหลวงพระสงฆ์ดร.พรชัยมงคลวณิชย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามคณะผู้บริหารคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงขอบคุณคุณรัติกรสดกิจนะครับอันนี้ก็เห็นว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนานอกจากพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผมยังเข้าใจว่าการสอบแม่กองบาลีสนามหลวงเนี่ยจะมีแต่คนไทยพระภิกษุสงฆ์ไทยเท่านั้นในที่สุดก็คือมีชาวจีนด้วยพระอาจารย์ครับชาวจีนเขาเห็นความสำคัญตรงนี้ยังไงบ้างครับก็เป็นหลักสูตรนะสามารถที่จะจัดได้อย่างที่ต่างประเทศครับก็หลายๆประเทศก็มีการจัดและตรงนี้ก็นักศึกษาจีนที่มาศึกษาในเมืองไทยครับก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัดไตรมิตรวิทยารามก็ได้ให้การอุปถัมภ์ในเรื่องการที่จะอบรมในการที่จะสั่งสอนก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ว่าให้นักศึกษาต่างประเทศที่เข้ามาเรียนในเมืองไทยเนี่ยได้ศึกษาด้วยก็น่าอนุโมทนาน่ายินดีเพราะว่าคำสอนของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหลักสากลไม่ว่าใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ก็เปรียบเสมือนเป็นอาหารใหญ่เหมือนอาหารทั่วไปเคยทานคนนั้นก็อิ่มอาหารที่มีคุณภาพก็ทำให้สุขภาพดีเช่นเดียวกันหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอาหารทางปัญญาอาหารทางจิตถ้าใครได้มาสัมผัสและนำไปใช้ก็จะเกิดความสุขความเจริญเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องของสากลทุกคนสามารถจะนำไปได้ดังคำที่ว่าผู้ที่ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมครับผม
ขอบคุณพระอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกนอกจากชาวจีนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีข่าวในส่วนของชาวเพื่อนบ้านของเราเองประเทศมาเลเซียก็มีส่วนหนึ่งที่มาบวชศีลจารินีแล้วก็มาบวชเป็นภิกษุสามเณรทางภาคใต้นะครับติดตามข่าวกันด้วยในช่วงของการเปิดอุโมงค์นาคราชที่จังหวัดนครพนมและที่สำคัญก็คืองานครบรอบ660ปีการไหว้พุทธเจ้าใหญ่หรือว่าพระพุทธชินราชนะครับช่วงหน้ามาชมติดตามกันในรายการชั่วโมงข่าววิทยุทีวียังอยู่กับผมจิรวัฒน์ตวิตานะครับพักชมผู้ประถับรายการสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134วัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPINP101S ท็อปโค้ดสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนด์โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSIดูได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง InfoSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง ThaiSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง IdeaSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง LeoTechรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713ประทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเบรกที่2นะครับรายการชั่วโมงข่าว WBTV ยังอยู่กับผมจิรพัฒน์ธมินตานะครับคุณผู้ชมครับที่ทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทบวชศีลจารินีนะครับก็ยังมีในส่วนของหลายจังหวัดที่กำลังจัดกันอยู่ไปที่เริ่มกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับที่ภาคใต้กันก่อนละกันนะครับก็ปัตตานีก็มีการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรแล้วก็บวชศีลจารินีนะครับก็ภาคฤดูร้อนนะครับผมเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 13:30 น.นะครับที่ศาลาธรรมสภาวัดนพวงศารามนะครับอำเภอเมืองปัตตานีนายวีระนัน
เพ็งจันทร์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารีณีภาคฤดูร้อนนะครับผู้ที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนโดยมีแขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากนางสาววนิดาคงปล้องรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโอกาสอันดีที่ประสงนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดีเป็นคนดีตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วยสำหรับโครงการนี้มีเยาวชนปัตตานีนะครับสนใจสมัครเข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดนพวงศารามจำนวน34รูปซึ่งหลังจากที่บรรพชาอุปสมบทเสร็จแล้วก็จะอยู่ศึกษาพระธรรมวินัยและหลักสูตรต่างๆตามที่คณะสงฆ์กำหนดเป็นระยะเวลา15วันถือว่าเป็นระยะเวลาที่กำลังพอดีเลยนะครับไปต่อกันที่จังขึ้นมาอีกนิดนึงฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชาวไทยพุทธนะครับมาจากประเทศมาเลเซียก็ได้พาบุตรหลานนะครับมาบรรพชาอุปสมบทที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับชาวพุทธจากประเทศมาเลเซียนับพันคนนะครับพาบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจารีณีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นประเพณีและความเชื่อที่คนกลุ่มดังกล่าวได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเมื่อวานนี้เวลา 17:00 น.ชาวมาเลเซียนะครับที่นับถือศาสนาพุทธจากรัฐปีนังเคดาหรือไซบุรีและเปอร์ลิสนะครับซึ่งเดินทางด้วยรถบัสจำนวน18คันรถตู้และรถยนต์ส่วนบุคคลอีกหลายสิบคันนะครับรวมประมาณ 1,000 คนครับพาบุตรหลานมาประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจารีณีจำนวน50คนที่วัดมหาพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีการแห่นาครอบพระวิหารหลวงจากนั้นนะครับได้มีการพานาคเข้าสู่วิหารหลวงเพื่อประกอบพิธีทำขวัญนาคและประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นจำนวนนับร้อยปีนะครับโดยมีนายสกลจันทรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกล่าวต้อนรับและเป็นประธานหลังจากบรรพชาอุปสมบทแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับไปจำวัดต่างๆที่ประเทศมาเลเซียต่อไปชาวมาเลเซียนะครับดังกล่าวจึงส่วนใหญ่เนี่ยมีเชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะอาศัยอยู่ทางเหนือของประเทศมาเลเซียมีความตั้งใจเดินทางมาทำบุญที่วัดมหาธาตุพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยพลังความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและคนแต่ละคนก็มีความเชื่อนะครับว่าถ้าได้กราบไหว้สักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชให้ครบ9ครั้งหรือปีละครั้งนะครับช่วงแต่ละเดือนมีนาคมช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมทุกปีเมื่อครบ9ครั้งก็จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในการประกอบอาชีพมีโชคลาภมีชีวิตครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขและผู้ที่เดินทางมาส่วนหนึ่งเนี่ยได้นำบุตรหลานมาบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับซึ่งถือเป็นประเพณีและก็ความเชื่อที่คนกลุ่มดังกล่าวได้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีก็ถือว่ากลายเป็นไฮไลท์เป็นจุดแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งกับสำหรับประเพณีนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนเมื่อช่วงแรกที่เราอ่านไปนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นชาวมาเลเซียก็ถือว่ายังมีบุคลากรมีบุคคลที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับไปต่อข่าวต่อไปครับจะพาขึ้นไปที่ภาคอีสานกันบ้างที่จังหวัดนครพนมครับก็มีสองรัฐมนตรีชื่อดังนะครับก็นำปั่นอุโมงค์นะครับปั่นเปิดอุโมงค์นครราชแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครพนมนะครับโดยนางกอบการวัฒนวรางกูลและพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนำเปิดอุโมงค์นครราชแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดนครพนมครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำนักปั่นทั่วประเทศกว่า 3,000 ชีวิตนะครับร่วมทำกิจกรรมปั่นเปิดอุโมงค์นาคราชแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จังหวัดนครพนมโดยมีนายสมชายวิทยาดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับและร่วมปั่นด้วยด้วยกิจกรรมครั้งนี้นะครับได้เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทุกคนปั่นจักรยานจากบริเวณลานพญาศรีสัตนคราชมุ่งหน้าสู่อุโมงค์นาคราชโดยใช้เส้นทางเลียบริมแม่น้ำโขงระยะทางประมาณ12 กิโลเมตรซึ่งเส้นทางดังกล่าวนะครับก็จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนนครพนมว่ามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายรวมทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำอินโดจีนนะครับซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อหาของฝากหอนาฬิกาที่ชาวเวียดนามสร้างเป็นอนุสรณ์สถานก่อนเดินทางกลับมาตุภูมิพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนมเพื่อให้ทุกคนได้มาศึกษาภายใต้อาคารสถาปัตยกรรมเป็นแบบฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีนนะครับนักวัดนักบุญอันนาหรือนองแสงหรือรองอาสนะวิหารนักบุญอันนาซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่นะครับสวยงามรวมถึงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และเมื่อทุกคนปั่นมาถึงอุโมงค์นาคราชนะครับก็จะได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดอุโมงค์นาคราชพร้อมกับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนที่จะร่วมกันปั่นลอดอุโมงค์มุ่งหน้าสู่จุดชมวิวใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่3นครพนมคำม่วนนะฮะเพื่อเก็บบรรยากาศและความงดงามที่สุดของแอดต้องมีแอดด้วยนะนครพนมก่อนที่จะปั่นกลับตามเส้นทางเดินซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาระยะทางของการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทุกคนจะได้ปั่นจักรยานออกกำลังกายท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพประมาณ30 กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับโอ้ยาวมากถือว่าได้สุขภาพที่ดีนะครับโดยโมงนครราชนะฮะมีการออกแบบให้มีลักษณะเป็นพื้นปูนเรียบกว้างประมาณ3 เมตรมีโครงเหล็กโค้งสูงประมาณ 2.5 เมตรครอบนะครับและด้านข้างมีตาข่ายเหล็กกั้นทั้ง2 ข้างซึ่งผู้ที่ใช้เส้นทางปั่นจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดความยาวของอุโมงค์303 เมตรนะครับสำหรับอุโมงค์นครราชแห่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางจักรยานที่จังหวัดนครพนมสร้างขึ้นระหว่างสะพานมิตรภาพแห่งที่3นครพนมคำม่วนไปจนถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับโดยระยะทางประมาณ60 กิโลเมตรครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมให้มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาพักผ่อนชมความงดงามทางธรรมชาติชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และออกกำลังกายที่จังหวัดนครพนมกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก่อนที่จะไปเข้าข่าวสุดท้ายขอถามพระอาจารย์ก่อนครับอาจารย์ครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็อย่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนำปั่นจักรยานเนี่ยกับการอุโมงค์ที่เราเคยได้คุยกับพระอาจารย์ไปแล้วว่าเรื่องของการธรรมคุเทศการเป็นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยพระอาจารย์มีความสำคัญยังไงไหมครับตรงนี้พระอาจารย์ถือว่าสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างประเทศที่เข้ามานะบางทีเข้ามาชมสถานที่บางทีการดูแลก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อเชิงสุขภาพตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะนอกจากว่าได้ออกกำลังกายสุขภาพทำให้สุขภาพดีแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของภูมิประเทศทำให้วิวทิวทัศน์สวยงามและนอกจากนั้นยังเรื่องของพิพิธภัณฑ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะมีทั้งวัดไทยทั้งวัดของคริสต์ด้วยและตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าการท่องเที่ยวของเราเมืองไทยเราอย่างที่พระอาจารย์เคยบอกว่าร่ำรวยด้วยธรรมชาติแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมตรงนี้เราขายตรงจุดนี้ไม่หมดหรอกเพราะมีทั่วทุกภาคถ้าหากว่าเราให้การบริการให้ดีดูแลให้ดีตรงนี้เราส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะคนไทยที่ได้ไปเห็นนะก็จะได้รักความเป็นไทยมากขึ้นใช่ครับว่าเรามีธรรมชาติที่สวยงามมากแล้วก็มีวัดทั้งวัดไทยทั้งวัดคริสต์อะไรต่างๆมากมายตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นมรดกที่พวกเราจะต้องรักษาเอาไว้แต่อย่าเพลินก็แล้วกันปั่นจักรยานอย่าเพลินเทวท่านก็เพราะนั้นตรงนี้เรื่องของความปลอดภัยส่งเสริมให้ใช้จักรยานมากให้มากขึ้นก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้คนไปใช้รถส่วนตัวมอเตอร์ไซค์รถยนต์เยอะขึ้นก็ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานต่างๆแล้วก็เราตรงนี้ก็ได้ออกกำลังกายด้วย
นะตรงนี้ก็เพราะนั้นแต่ว่าการจะไปออกกำลังกายปั่นจักรยานก็ต้องดูนะเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องระมัดระวังเพราะแม่ผู้ปกครองต้องสอนไม่ใช่ว่าอยากจะปั่นตรงไหนก็ได้ต้องดูรถว่าสถานที่ที่เขาจะไปปั่นในตรงไหนบ้างเขาจัดไว้เรียบร้อยไหมแล้วก็ปลอดภัยหรือเปล่าใช่เช็คสภาพให้ดีและที่สำคัญการปั่นจักรยานหรือกีฬาทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องให้รู้จักเคารพกฎจราจรว่าตรงไหนเขาให้ปั่นไม่ให้ปั่นแล้วเรื่องความปลอดภัยจะต้องเซฟตี้ความปลอดภัยให้มากก็จะเป็นการสอนเด็กด้วยเพราะนั้นตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญถ้าเรามีการส่งเสริมกันทั่วประเทศตรงนี้เราก็ทำให้สุขภาพดีแล้วก็ได้รักษามรดกอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ด้วยก็จะทำให้เรียกว่าได้ทั้งความสามัคคีได้รักธรรมชาติได้รักศิลปะวัฒนธรรมมรดกไว้ก็จะทำให้เรามีเอกลักษณ์ที่ต้องรักษาเอาไว้น่าจะมีเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองนั้นๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่พูดไปก็คืออยากให้มีแบบมัคคุเทศก์นำทางอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไปด้วยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกจังหวัดนะครับอย่างบางทีนักท่องเที่ยวกลุ่มจีนบ้างกลุ่มอะไรต่างๆถ้าเขามาเป็นกลุ่มเนี่ยทางด้านโรงแรมหรือรีสอร์ทเนี่ยเขาจะให้คำแนะนำและอาจจะจัดเป็นกลุ่มก็ได้เป็นกลุ่มว่าเออกลุ่มนี้มาแม้จะไม่มาด้วยกันเนี่ยแต่ว่าจัดเลยสัปดาห์หนึ่งวันใดวันหนึ่งเนี่ยพาไปปั่นจักรยานเนี่ยไปดูสถานท่องเที่ยวสถานที่สำคัญถ้าทำอย่างนี้ตรงนี้เขาก็จะรักเมืองไทยมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมของท้องถิ่นสมมติลำปางอย่างเงี้ยจะไม่ต้องปั่นจักรยานอาจจะนั่งรถม้าเนี่ยครับอย่างที่สุรินทร์ก็ช้างอะไรเงี้ยใช่ไม่จะถามที่แต่งแล้วเอามรดกที่มีอยู่แล้วนะให้จัดสัปดาห์ละครั้งก็ได้จะมากรุ๊ปไหนก็แล้วแต่คือทางโรงแรมหรือรีสอร์ทเขาจะต้องคุยกับการท่องเที่ยวว่าเรามาร่วมกันจัดอย่างเงี้ยแล้วพาไปสถานที่ต่างๆเพราะบางทีส่วนมากเนี่ยไปทำรีสอร์ทโรงแรมก็พักไปกันเองแต่คนนั้นคนจัดที่จัดกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเล็กๆก็ได้20 30คนเนี่ยไปตรงนั้นมันจะได้อารมณ์ได้บรรยากาศและมีไกด์นำทางเพราะว่าบางคนเขาอยากมาส่วนตัวแต่ละเราจัดโปรแกรมไว้บางทีชาวต่างชาติมาเขาไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันใช่ก็ดูแต่แผนที่ก็ไปกันเองแล้วไปก็ถามบางทีก็ไปเจอคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ถ้าจัดเป็นกรุ๊ปเล็กๆอย่างนั้นจะได้ผลมากแล้วก็บริการให้การดูแลพาเขาไปกินไปเที่ยวไปช็อปตามที่ต่างๆเพราะเราจะรู้ดีแต่บางทีเขาดำน้ำไปมันก็ไปถูกบ้างไม่ถูกบ้างบางทีถูกหลอกบ้างใช่ถ้าไปเป็นกลุ่มใหญ่จะดีครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกของคนไทยของเราแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นก็จะมีวัฒนธรรมมรดกของตัวเองอยู่นะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับข่าวตอนที่ผมจะอ่านเนี้ยเตรียมตัวไว้อย่างดีเลยครับสำหรับวันที่23เอ้ยมาขออภัยครับถูก29เมษายนจนถึง3พฤษภาคมนะครับใกล้ๆนี้นะครับก็จะมีงานสมโภชหลวงพ่อใหญ่หรือว่าพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับไปที่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับสำหรับข่าวนี้ก็จังหวัดพิษณุโลกเชิญเที่ยวงานนะครับตลาดนัด2แควร์แลโอท็อปช็อปของดีนะครับในงานสมโภชพระพุทธชินราช660ปีสัมผัสบรรยากาศพื้นบ้านงานฝีมือการละเล่นผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นครับนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกวงเล็บด้วยนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเพื่ อเตรียมงานนะครับตลาดนัด2แควร์และโอท็อปช็อปของดีขึ้นภายในงานนะครับสมโภชพระพุทธชินราชครบ660ปีโดยเน้นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนพร้อมการประยุกต์ให้มีความทันสมัยเข้าถึงทุกเพศทุกวัยนะครับครบครันด้วยบรรยากาศพื้นบ้านการละเล่นย้อนยุคและร่วมสมัยตลอดจนให้ผู้เข้าชมงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอาทิชิมอาหาร9เมนูครับจากกล้วยด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมและประยุกต์นะครับชมการสาธิตการเพาะเนื้อเยื่อและการตากกล้วยโดยมูลนิธิชัยพัฒนานะฮะชิมช็อปผลิตภัณฑ์โอท็อปครับผมและอาหารพื้นถิ่นพร้อมทั้งสนุกสนานกับการละเล่นแบบไทยๆร่วมร้อยมาลัยพับดอกบัวทำบายสีสืบสานงานหัตถศิลป์ระหว่างวันที่29เมษายนจนถึงวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2560เลขดีนะฮะเวลา 18:00 น.จนถึงเวลา 22:00 น.เป็นช่วงเย็นอากาศไม่ร้อนแดดล่มลมตกนะครับผมในงานสมโภชพระพุทธชินราชบริเวณด้านข้างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกอันนี้เป็นไฮไลท์ผมเคยไปมาแล้วนะครับแต่ว่างานในปีนี้เนี่ย
ถ้าคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการอยู่พลาดไม่ได้กึ่งกลางของทางขึ้นเหนือนะครับแวะพักก็แวะเที่ยวที่วัดหลวงพ่อใหญ่วัดพระพุทธชินราชของเราปีนี้660ปีแล้วครับพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์ให้ความรู้นิดนึงถ้าจะท่องเที่ยวในงานวัดพระพุทธชินราชเนี่ยเรื่องของการเดินทางเรื่องของการไปสักการะนะครับในเรื่องของการไปที่คนเยอะๆเนี่ยครับต้องทำตัวไงบ้างครับอาจารย์ก็ต้องที่สำคัญก็คืองานวัดต้องแต่งกายให้สุภาพถูกต้องอันนี้สำคัญมากความปลอดภัยคนเยอะๆเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าต้องจัดการอะไรให้เรียบร้อยระมัดระวังและที่สำคัญเราถือว่าพระพุทธชินราชเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่สวยที่สุดในโลกเลยเป็นพระพุทธรูปที่สวยมากถ้าเราไปก็เกิดความเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้มีน้อยนะต้องพอ600กว่าปีก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ไปเพื่อความเป็นสิริมงคลครับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะครับอยู่ต่างชาติก็ดีในประเทศไทยก็ดีมาเที่ยวได้ที่วัดพระพุทธชินราชนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับร่วมชิมร่วมช้อปงานโอท็อปของเราด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของชั่วโมงข่าวรัฐวิทยุ BTV แล้วกับผมจิรวัฒน์ธรรมิตานะครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:00 นจนถึงเวลา 12:00 นสำหรับวันนี้สวัสดีครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134